รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนเรื่องของการแจกปฏิทินนะคะว่าฝ่ายความมั่นคงนั้นก็เฝ้าระวังอยู่ในเรื่องนี้ค่ะขณะที่ผลสอบอุทยานราชพักนั้นก็พบว่าไม่ได้มีการทุจริตค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะนายกรองขออภัยค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรและนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำปฏิทินแจกช่วงปีใหม่ในพื้นที่ภาคอีสานว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบไปแล้วไม่ใช่หรือส่วนความมั่นคงจะประเมินอย่างไรนั้นเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องทางการเมืองหรือไม่ทางฝ่ายความมั่นคงก็เฝ้าระวังอยู่ไม่ได้มองเพียงแค่รูปของอดีตนายกทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์เท่านั้นพลเอกประวิตรยังได้กล่าวถึงผลการสอบสวนโครงการอุทยานราชพักว่าไม่มีการทุจริตและพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษก็ได้กล่าวให้กำลังใจพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมว่าเราได้สอบแล้วว่าการใช้เงินในโครงการไม่มีอะไรน่าสงสัยกระทรวงกลาโหมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ที่สุดแล้วคงไม่มีอะไรนอกจากการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนของภาคเอกชนว่าจะเกี่ยวกับใครอย่างไรหรือไม่เป็นรายบุคคลเพราะที่กระทรวงกลาโหมสอบได้ดำเนินการไปถึงบุคคลที่ไม่อยู่แล้ว